ที่ที่ผ่านมาผมได้พาลูกไปที่พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์นะครับก็ที่จังหวัดกาฬสินธุ์ก็พยายามจะให้เขารู้ว่าสิ่งที่เราขับรถมาไกลมากเขาได้เรียนรู้อะไรในเรื่องของระยะทางจะถามผมตลอดว่ากี่กิโลเมตรแล้วเราก็จะบอกว่าเออเลยอีก300กิโลกี่ชั่วโมงแล้วครับอะไรเงี้ยฮะก็จะฝึกในเรื่องของความอดทนที่จะไปสู่สิ่งที่เขาอยากจะเจอในอนาคตพอเราไปถึงที่พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ของจังหวัดกาฬสินธุ์แล้วเนี่ยเราก็พบว่าลูกไม่กล้าเข้าไปใกล้ๆโครงกระดูกเพราะว่าเขากลัวเราก็พยายามที่จะบอกเขาว่านี่คือสิ่งที่เขาเสียชีวิตไปแล้วไดโนเสาร์ตอนนี้ไม่มีแล้วสูญพันธุ์ไปแล้วเขาอาจจะเกิดคำถามว่าอ้าวแล้วมาตั้งเอาไว้อย่างนี้ทำไมอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็พยายามจะตอบไปในสิ่งที่เราตอบได้นะครับลูกๆเนี่ยมีความสงสัยเนี่ยก็คือถือว่าเขามีพัฒนาการเราไม่จำเป็นที่จะต้องค้นหาคำตอบที่ถูกต้องที่สุดนะครับแต่เราอาจจะตอบในสิ่งที่เราพบมาจากประสบการณ์อันไหนคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ดีที่จะป้อนให้กับลูกนั่นแหละครับคือนาทีทองที่เราจะสามารถสอดแทรกเรื่องของความคิดเรื่องของความรู้แล้วก็ความที่จะให้เขาเป็นคนใส่ใจสงสัยเนี่ยเกิดขึ้นกับตัวเขาตลอดเวลาได้ครับในระหว่างทางที่เราออกมาจากพิพิธภัณฑ์ที่อยู่ในหอแล้วเนี่ยเราก็จะต้องขึ้นไปข้างบนที่เป็นเนินภูเขานะครับซึ่งเป็นวัดที่เขาค้นพบซากไดโนเสาร์กระดูกไดโนเสาร์นะครับเป็นมีหลวงพ่อองค์หนึ่งที่เป็นหลวงพ่อที่ค้นพบไดโนเสาร์อยู่ที่ตรงวัดนั้นด้วยเราก็เดินขึ้นไปในระยะทางประมาณกิโลกว่าๆก็ปรากฏว่าลูกก็เริ่มท้อเริ่มเหนื่อยเราก็เลยบอกกับลูกว่าก็ถ้าเกิดว่าหนูตั้งใจมาถึงที่นี่แล้วเหลือระยะทางอีกไม่เท่าไหร่ก็จะไปเจอสิ่งที่เราตามหามาเนี่ยแหละครับ300กิโลเมตรจากกรุงเทพขับไปถึงกาฬสินธุ์เราทำไมถึงไม่พาตัวเราเองก้าวเข้าไปหาจุดที่เราจะไปดูล่ะเว้นเราจะต้องใช้ความพยายามในการเดินต้องอดทนนะครับตอนนั้นผมก็มองดูว่าลูกก็แบกเป้ด้วยอะไรด้วยก็พยายามที่จะช่วยเหลือเขาบางครั้งแล้วก็ถ้าเกิดว่าเขากลับมาในจุดที่พร้อมจะเดินต่อไปก็ให้กำลังใจกันไปเรื่อยๆจนไปถึงจุดหมายแล้วเราก็พยายามบอกลูกว่านี่แหละคือความอดทนของหนูถ้าหนูเดินไปถึงที่นั่นได้เห็นไหมครับนั่นแหละคือสิ่งที่เราบรรลุเป้าหมายแล้วครับก็เด็กๆ เป็นทรัพยากรของโลกนะครับก็พยายามที่จะสอดแทรกเรื่องของความรู้และความอยากรู้ครับให้เขาเดินทางไปสู่จุดหมายปลายทางได้ครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ทำวิธีนี้เขาก็อาจจะไม่ได้ออกมาจากในโลกของโซเชียลถ้าเห็นว่าการเดินทางนั้นไกลและลำบากแต่เด็กๆในยุคนี้อาจจะพึ่งพาในเรื่องของโทรศัพท์มือถือในเรื่องของเนื้อหาที่อยู่บน YouTube ได้ง่ายแต่ความจริงแล้วไม่ว่าจะเด็กยุคสมัยไหนผมเชื่อว่าเขาต้องการเห็นของจริงมากกว่าในโทรทัศน์ครับก็ฝากคอมเมนต์ไว้ใต้โพสต์นะครับว่าถ้าอยากให้เล่าเรื่องราวแบบไหนก็เชิญคอมเมนต์เข้ามาฝากเรื่องราวมันมาไว้ได้เลยเดี๋ยวเราจะถ้ามีเวลาเดี๋ยวผมจะพยายามจะหาเวลามาพูดเล่าแบบนี้เพื่อแชร์เรื่องราวการสร้างครอบครัวที่ดีร่วมกันนะครับขอบคุณครับ